ครับต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel HR Com Arts คุณอยู่กับผมสราวุธชัยดีวันนี้ผมทำตารางสรุปการหักเงินสมทบเข้าประกันสังคมปี2563ครับเหตุผลที่ทำขึ้นมาเนื่องจากว่าในปี2563จะมีอยู่2ช่วงด้วยกันครับที่ทางประกันสังคมลดอัตราการเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจ้างและลูกจ้างรวมไปถึงผู้ประกันตนตามมาตรา39ด้วยนะครับดังนั้นตัวเลขบางเดือนมันอาจจะไม่ปกติเหมือนทุกปีก็มาดูตารางนี้กันนะครับเรามาดูที่เดือนนะครับผมทำของมาตรา33เนี่ยเป็นเดือนมกราคมถึงธันวาคมนะครับเป็นแนวตั้งถ้าใครที่ตัวเลขค่าจ้างไม่ตรงกับที่ผมทำไว้นะครับที่ผมทำไว้เนี่ยผมเริ่มต้นที่ 8,500 บาทนะครับแล้วก็ข้ามมา 9,000 มา 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 แล้วก็ 15,000 นะครับใครตรงก็ดูตรงที่ค่าจ้างได้เลยนะครับหรือใครที่ไม่ตรงก็มาดูที่อัตราแล้วก็เอาอัตราเนี่ยไปคูณกับฐานค่าจ้างของเราก็จะออกมาเป็นตัวเลขที่ถูกหักเงินสมทบในเดือนนั้นๆ นะครับอย่างเช่นนะครับเรามีค่าจ้างอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับใน2เดือนแรกครับมกราคมกับกุมภาพันธ์เนี่ยเราจะถูกหักตามปกติเลยก็คือ750บาทนะครับแล้วก็มีนาคมจนถึงพฤษภาคมมีการลดลงมานะครับของผู้ประกันตนเนี่ยลดลงมาเหลือแค่ 1% จาก750บาทก็จะเหลือ150บาทนะครับแล้วก็ของนายจ้างเนี่ยก็เดือนละ600นะครับอยู่3เดือนจากนั้นก็กลับมาตามปกติอีก3เดือนนะครับแล้วก็มีลดอีกครับใน3เดือนก็คือกันยายนถึงพฤศจิกายนนะครับตัวเลขที่เราเห็นในตารางเนี่ยนะครับที่มันตรงกับเดือนต่างๆอย่างเช่นที่ผมชี้อยู่เนี่ยอยู่ตรงกับธันวาคมนะครับก็หมายความว่าเป็นเงินสมทบที่หักมาจากค่าจ้างของเดือนธันวาคมครับไม่ใช่เงินที่ถูกนำส่งในช่วงเดือนธันวาคมนะครับบางคนไปเข้าใจว่าการนำส่งเดือนไหนก็คือค่าจ้างเดือนนั้นเสมอจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับส่วนมากเราจะทำงานในเดือนนั้นเต็มเดือนแล้วนะครับแล้วก็ถูกหักเงินไปนายจ้างจะนำส่งเนี่ยก็อาจจะข้ามไปเดือนต่อไปก็ได้นะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้จำคลาดเคลื่อนนะครับให้จำว่ามันเป็นการหักออกมาจากค่าจ้างที่เราทำณเดือนนั้นนะครับแล้วก็มาที่ของมาตรา39เนี่ยผมทำเป็นแนวนอนนะครับก็มีตั้งแต่2เดือนแรกที่เป็นปกตินะครับ432บาทนะครับแล้วก็มีลดเป็น2ช่วงเหมือนกันกับของมาตรา33นะครับก็ทำมาให้ดูสำหรับใครที่อาจจะขี้เกียจกลับไปพลิกดูสลิปค่าจ้างของตัวเองนะครับว่าแต่ละเดือนนี่ถูกหักเท่าไหร่นะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้จำแล้วว่าเดือนไหนหักเท่าไหร่บ้างนะครับตารางนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตอีกยาวๆให้ท่านได้กลับมาดูได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel HR Com Arts ที่สัญลักษณ์ของช่องแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับThank you.